สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูกับข้าวกันค่ะกับข้าวของเราวันนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะทำเมนูตับหมูผัดใบกุยช่ายค่ะตับหมูเนี่ยเขามีธาตุเหล็กมีแร่ธาตุต่างๆมีวิตามินที่ร่างกายต้องการได้รับนะคะเยอะมากๆเลยแต่ว่าหลายๆคนที่ไม่ชอบรับประทานเนี่ยอาจจะเนื่องมาจากว่าตับหมูมีกลิ่นนะคะมีกลิ่นคาวเลือดกลิ่นคาวที่เป็นเฉพาะของเขาเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยส่วนครัวจะมาแนะนำวิธีแล้วก็เคล็ดลับในการกำจัดกลิ่นเหล่านั้นออกไปค่ะวัตถุดิบสำหรับเมนูนี้นะคะก็จะมีตับหมู300กรัมค่ะใบกุยช่าย100กรัมกระเทียมวันนี้เราใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะประมาณ 4-5 กลีบแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยจะใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่สะดวกแล้วก็ชอบนะคะต่อมาก็จะเป็นนมสดรสจืดหรือว่านมข้นจืดก็ได้นะคะแล้วก็แป้งมันค่ะซึ่งนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะยังมีพวกเครื่องปรุงรสค่ะแต่ว่าอันนั้นเราไม่ได้นำมาแสดงให้ดูนะคะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นได้เลยค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมหลักๆแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทำกันเลยเราจะเริ่มจากนำใบกุยช่ายนะคะมาหั่นให้เป็นท่อนๆก่อนเราเริ่มจากหั่นใบกุยช่ายก่อนเพราะว่าเขาเป็นผักแล้วก็ไม่ทำให้เขียงของเราเลอะเทอะนะคะถ้าเราเริ่มจากหั่นตับหมูก่อนเนี่ยเราก็จะต้องเอาเขียงไปล้างใหม่แล้วก็ค่อยนำมาหั่นส่วนอื่นๆต่อนะคะอันนี้ก็เรียงลำดับดีๆค่ะเวลาเราจะใช้เขียงในการทำกับข้าวเนี่ยจากนั้นก็นำกระเทียมนะคะมาบุกให้เขาพอแตกแล้วก็สับหยาบๆแบบนี้ค่ะต่อมาก็จะเป็นพระเอกของเรานั่นเองค่ะตับหมูตับหมูเนี่ยให้เราหั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำนะคะจะหนาจะบางเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบชิ้นขนาดไหนค่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแข็งไปนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีเคล็ดลับมาบอกว่าทำยังไงตับถึงจะนุ่มแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวนะคะเมื่อหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำตับไปล้างในน้ำเปล่าสะอาดค่ะล้างประมาณ 2-3 น้ำนะคะหรือว่าล้างจนกว่าตัวสีของเลือดเนี่ยจะหายไปล้างให้น้ำใสค่ะเมื่อล้างเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะสีเขาก็จะดูซีดลงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะจากนั้นเราก็จะนำตับที่ล้างสะอาดดีแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งมันค่ะแป้งมันเนี่ยเขาจะช่วยดูดพวกเมือกเลือดแล้วก็กลิ่นคาวออกจากตัวตับนะคะขยำไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะขยำไปประมาณ 5-10 นาทีเลยค่ะเมื่อครบประมาณ 5-10 นาทีแล้วเนี่ยเราก็นำตับไปล้างน้ำสะอาดอีก1รอบค่ะล้างเอาแป้งมันเนี่ยออกไปให้หมดเลยนะคะเพียงเท่านี้เนี่ยตับเพื่อนๆก็จะไม่มีกลิ่นคาวแล้วนะคะต่อมาเราจะมาทำวิธีการที่ทำให้ตับของเราเนี่ยนุ่มเด้งสู้ฟันกันค่ะไม่มีอะไรยากเลยนอกจากใส่นมสดจืดลงไปค่ะแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้อย่างต่ำ20นาทีนะคะเนี่ยถ้าเราล้างตับสะอาดดีนะคะเวลาที่เรานำมาหมักกับนมเนี่ยนมของเราก็จะไม่มีสีเลือดไม่มีกลิ่นคาวนะคะเมื่อครบ20นาทีแล้วเนี่ยเราก็นำเขาไปล้างน้ำสะอาดอีก1รอบค่ะแล้วก็นำไปปรุงอาหารได้เลยเมื่อเราเตรียมส่วนผสมต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตั้งกระทะค่ะตั้งกระทะโดยใช้ไฟปานกลางนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปอย่าใส่เยอะไปนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยเขาจะคายน้ำมันออกมาเยอะแล้วก็จะทำให้ดูไม่น่ารับประทานนะคะพอกระทะกับน้ำมันเริ่มร้อนดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ากระเทียมจะเหลืองแล้วก็หอมดีค่ะต้องระวังนะคะไม่ว่าจะเมนูไหนก็ตามถ้ามีกระเทียมแล้วเราใส่ลงไปผัดก่อนเนี่ยถ้าหากว่าเขาไหม้หรือว่าใช้ไฟแรงเกินไปเนี่ยแล้วเขาเกิดรสขมก็จะทำให้กับข้าวของเราชนิดนั้นๆไม่อร่อยไปได้เลยนะคะผัดจนกระเทียมหอมแล้วก็เหลืองดีเนี่ยจากนั้นเราก็จะใส่ตับลงไปค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตับของเราเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนสีค่ะแต่ว่าไม่ต้องให้เขาสุกจัดนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะแห้งเกินไปค่ะ
ผัดไปสักพักจนเขาเริ่มเปลี่ยนสีแบบนี้นะคะซึ่งก็จะใช้เวลาไม่นานนะคะใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าตับเนี่ยสุกค่อนข้างง่ายค่ะพอเขาเริ่มเปลี่ยนสีแบบนี้เราก็จะใส่ใบกุยช่ายลงไปค่ะผัดให้ตับกับใบกุยช่ายเนี่ยพอเข้ากันดีนะคะผัดจนใบกุยช่ายเนี่ยพอร้อนๆนะคะจากนั้นเราก็จะปรุงรสชาติค่ะโดยวันนี้เราจะปรุงด้วยซอสหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าเพื่อนๆสามารถปรุงรสชาติได้เองตามชอบเลยชอบรสแบบไหนก็เอาแบบนั้นค่ะปรุงรสชาติเสร็จแล้วนะคะเราก็ผัดต่อจนกว่าส่วนผสมของเครื่องปรุงรสเนี่ยจะละลายเข้ากันดีซึ่งเมนูนี้เนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาในการอยู่ในกระทะไม่นานนะคะผัดแป๊บเดียวส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยก็สุกดีแล้วเราก็เตรียมนำไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะก่อนที่จะปิดไฟแล้วก็จัดเสิร์ฟเนี่ยชิมรสชาติก่อนนะคะถ้ายังไม่ถูกใจก็ปรุงเพิ่มแต่ว่าถ้าถูกใจดีแล้วเนี่ยเราก็ปิดไฟนำไปเสิร์ฟได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูตับผัดใบกุยช่ายของเราในวันนี้เมนูนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าทำตามขั้นตอนที่เราแนะนำอย่างวิธีการล้างตับหรือว่าวิธีการหมักตับเนี่ยตับของเพื่อนๆจะไม่มีความแข็งกระด้างแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวอย่างแน่นอนเลยค่ะทำให้รับประทานง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์จากตับเข้าไปเต็มๆเลยนะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเสริมครัวนะคะแต่ว่าที่สำคัญเพื่อนๆต้องอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาที่ช่องเสริมครัวลงคลิปเพื่อนๆก็จะไม่เห็นนะคะสำหรับวันนี้ทางช่องส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Thank you.